สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แฟนตาซีบีบีเลิฟเวอร์กันอีกครั้งนะคะวันนี้บีบีก็มารีวิวเรื่องนี้เลยนะคะซึ่งก็คืออยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้ายภาค2นะคะก็คือเล่ม2นะคะสำหรับภาคนี้ก็นี่มีหน้าตาแบบนี้เลยนะคะนี่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะรีวิวหัวข้ออื่นๆเราจะมาแนะนำหน้าปกอะไรกันก่อนนะคะก็สำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่2ของเซตอยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้ายทั้งเซตจะมีทั้งหมด13เล่มนะคะสามารถไปดูคลิปที่บีบีรีวิวทั้ง13เล่มเป็นบ็อกเซตเอาไว้ได้เพราะว่าลงไปแล้วนะคะแล้วก็เล่มนี้เล่มที่2จะออกมาเป็นโทนสีส้มอ่อนนะคะนี่เห็นปะชื่อตอนว่าห้องอสรพิษชวนผวานะคะนี่หน้าปกก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีรูปงูแล้วก็มีรูปภาพลุงมอนตี้นะคะผู้ปกครองคนใหม่ของเด็กๆแล้วก็มีรูปเด็กๆโบสแลนะคะนี่น้องซันนี่น่ารักมากตัวแสบมากนะคะด้านล่างก็จะเป็นชื่อของคุณเลโมนีสนิกเก็ตนะคะเป็นผู้เขียนแล้วก็คุณอาริตาพงษ์ธารานนท์เป็นผู้แปลนะคะสันปกก็เป็นแบบนี้นี่ด้านหลังก็จะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็มีราคา165บาทนะคะถ้าใครไปช็อปตอนโปรโมชั่นอะไรก็จะได้ถูกกว่านี้นะคะนี่หนังสือก็จะเป็นหน้าปกประมาณนี้นะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นี่แล้วก็จะมีแบบว่ารูปวาดของเด็กๆบดแล้วก็แบบเป็นที่เขียนชื่อเหมือนกับเล่มที่แล้วนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นรูปภาพของเขาโอลาฟในภาคนี้เขาโอลาฟภาคนี้ปลอมตัวนะคะก็จะแบบมีรูปลักษณ์ที่แบบไม่ได้เหมือนกับภาคที่แล้วนะคะนี่หนังสือเล่มนี้นะเป็นนิยายแนววรรณกรรมเยาวชนที่เน้นแบบการผจญภัยของเด็กๆนะคะเน้นความรักของพวกพี่น้องทั้ง3คนนะคะแล้วก็แบบภาคเนี้ยมันเน้นเกี่ยวกับไหวพริบในการแก้ปัญหาแล้วก็การปรับตัวเข้ากับสังคมนะคะการแก้ไขปัญหาต่างๆแบบที่เข้ามาอยู่เสมอนะคะเพราะว่าเด็กๆจะเริ่มแบบจะต้องเผชิญหน้ากับเขาโอลาฟที่ก็ตามติดมาตั้งแต่ภาคที่แล้วก็จะต้องแบบใช้ไหวพริบความฉลาดของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาเพื่อเอาตัวรอดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเรื่องนี้เหมาะกับนักอ่านแนวที่แบบแนวชอบอะไรซึ้งๆดราม่าเศร้าๆเพราะว่าภาคเนี้ยเศร้ามากสำหรับเรานะเราแบบเศร้ามากแล้วก็ซึ้งมากคือแบบน้ำตาไหลแบบไปหลายรอบเลยสำหรับเรื่องเนี้ยภาคเนี้ยคือแบบโหก็ยังคิดอยู่นะว่าเออขนาดเล่มที่สองเรายังร้องไห้ขนาดนี้แล้วเราจะอ่านจนจบได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อ่านจนจบไปแล้วนะคะก็เนี่ยแต่ว่าภาคนี้ซึ้งจริงซึ้งมากกว่าหลายๆภาคอื่นๆแล้วกันอะเพราะว่าเราแบบมีความผูกพันกับเล่มนี้รู้สึกยังไงไม่รู้เออถ้าได้มาอ่านก็คงจะเข้าใจเรานะคะแล้วก็แบบภาคเนี้ยมันเหมาะกับนักอ่านที่แบบชอบอะไรที่มีความหน่วงหน่วงตลอดทั้งเรื่องเพราะว่าแบบมันอะเป็นการเล่าย้อนเว้ยแบบเล่าจุดจบก่อนที่จะมาเริ่มเรื่องเข้าใจป่ะแบบว่าเขาจะเล่าแบบสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบมันทำให้เราหน่วงแล้วก็เศร้ามากคือแบบเราอ่ะรู้ว่าเหตุการณ์เนี้ยจะต้องเกิดขึ้นแต่เขาก็เล่าตอนที่มันยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็ทำให้เวลาที่เรามีความสุขกับเรื่องอ่ะมันก็จะสุขไม่สุดเออแบบภาคนี้ถือว่าแบบเด็กๆโบสแลเจอเรื่องที่เศร้ามากสะเทือนใจของพวกเขามากๆแล้วเราอ่ะคนอ่านก็สะเทือนใจเราเหมือนกันเพราะเราก็ร้องไห้ตามเหมือนกันนะคะก็แบบเหมาะกับนักอ่านแนวที่แบบชอบอะไรแบบเศร้าๆดราม่าหน่อยซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้แล้วกันสำหรับเนื้อเรื่องนะคะบีบีก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือเนื้อเรื่องย่อแบบไม่สปอยแล้วก็แบบสปอยนะคะเดี๋ยวบีบีจะเล่าเนื้อเรื่องย่อแบบไม่สปอยก่อนนะคะสำหรับเนื้อเรื่องย่อแบบไม่สปอยนะคะก็คือหลังจากที่เด็กๆบดแลหลุดขบพ้นจากเขาโอลาฟเมื่อภาคที่แล้วนะคะมิสโพก็พาเด็กๆมาอยู่กับผู้อุปถัมภ์คนใหม่นะคะก็คือคนนี้ก็คือด็อกเตอร์
Montgomery Montgomery นะคะหรือที่เขาให้เด็กๆ เรียกว่าลุงมอนตี้นะคะท่านเป็นนักอสรพิษวิทยานะคะแล้วก็ท่านก็แบบใจดีแล้วก็เลี้ยงดูเด็กๆดีมากอ่ะจนกระทั่งแบบเรื่องร้ายก็เข้ามาในชีวิตก็คือเมื่อเขาโอลาฟตัวร้ายเมื่อภาคที่แล้วนะคะปลอมตัวมาเป็นผู้ช่วยแล้วก็วางแผนที่จะแบบว่าฮุบสมบัติเด็กๆแล้วก็เป็นแผนการที่ร้ายกาจมากอ่ะคือแบบภาคนี้เกลียดเขาโอลาฟมากๆเลยนะคะคือแบบส่วนเขาโอลาฟจะใช้แบบกลอุบายไหนเพื่อจะแบบชิงตัวเด็กๆไปก็ใครที่ไม่ชอบสปอยก็ไปอ่านต่อได้ในเล่มก็ไปหาอ่านไปหาซื้ออ่านกันได้นะคะต่อไปนะคะเป็นการเล่าเนื้อเรื่องย่อแบบมีสปอยนะคะบีบีจะเล่าตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเลยนะก็หลังจากที่เด็กๆโบสแลนะคะหลุดพ้นจากเขาโอลาฟเมื่อภาคที่แล้วนะคะมิสเตอร์โพก็นำเด็กๆให้มาอยู่ในความดูแลของผู้อุปถัมภ์คนใหม่นะคะเขามีชื่อว่าด็อกเตอร์มอนโกเมอรี่มอนโกเมอรี่นะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นญาติห่างๆของพวกเด็กๆแล้วก็ด็อกเตอร์เป็นนักอสรพิษวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับงูชนิดต่างๆนะคะก็อย่างหน้าปกเลยก็จะมีรูปงูใช่ปะก็บ้านเขาก็จะแบบตกแต่งด้วยแบบมีต้นไม้รูปงูอะไรอย่างเงี้ยอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะว่าเขาชอบงูมากนะคะและเมื่อเด็กๆมาถึงบ้านเนี้ยนะคะด็อกเตอร์ก็ต้อนรับเด็กๆเป็นอย่างดีเลยแล้วก็แบบบอกให้เด็กๆเรียกเขาว่าลุงมอนตี้เด็กๆมีความสุขแล้วก็สนุกมากนะคะที่ได้อยู่ที่นี่พวกเขาอ่ะมีห้องนอนส่วนตัวของแต่ละคนด้วยแล้วก็มีอาหารดีๆทานมีเสื้อผ้าใหม่มีหนังสือให้อ่านคือแบบว่ามันแตกต่างแบบจากที่ไปอยู่กับเขาโอลาฟมากอะพอเขาโอลาฟแบบเลี้ยงดูแบบแย่มากพอมาอยู่กับคุณลูมอนตี้ก็เลยแบบว่าเป็นครอบครัวใหม่ที่แบบโคตรมีความสุขอะเป็นเหมือนกับว่าเฮ้ยนี่เด็กๆเจอสิ่งที่โชคดีบ้างแล้วหลังจากที่สูญเสียครอบครัวที่แท้จริงไปอะไรเงี้ยแล้วก็พาเด็กๆอะไปที่เปรูด้วยเพราะว่าคุณลุงมีแผนที่แบบว่าจะไปเปรูไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องงูก็แบบจะพาเด็กๆไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบมันทําให้เด็กๆแบบสนุกสนานมากๆเลยและในบ้านของคุณลุงอ่ะก็จะมีห้องหนึ่งที่คุณลุงเรียกว่าห้องอสรพิษอยู่ด้วยนะคะก็จะที่นั่นน่ะก็จะเต็มไปด้วยงูชนิดต่างๆทั้งที่มีพิษแล้วก็ไม่มีพิษนะคะแล้วก็มีงูตัวหนึ่งอ่ะที่ด็อกเตอร์แนะนําให้เด็กๆรู้จักก็คืองูตัวนั้นอ่ะมีชื่อว่างูพิษมรณะก็คืองูที่อยู่ในหน้าปกนี่เลยนะคะก็คือเป็นงูที่คุณลุงมอนตี้อยากค้นพบด้วยตัวเองแล้วก็จะนำเสนอให้กับสมาคมสัตว์เลื้อยคลานแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบไปนำเสนออะไรเงี้ยแต่ว่างูตัวเนี้ยไม่มีพิษนะแล้วก็ไม่ทำอันตรายใดๆมนุษย์ด้วยแต่ว่าคุณลุงต้องตั้งชื่อว่างูพิษมรณะเพื่อแบบจะเอาไปแกล้งแบบเพื่อนๆที่สมาคมอะไรอย่างเงี้ยให้ตกใจเล่นเพราะว่ามันตัวใหญ่แล้วก็ดูน่ากลัวมากๆนะคะงูตัวนี้แบบถูกโฉลกกับซันนี่มากๆคือชอบเล่นกับซันนี่มากแบบพอเล่นกับซันนี่เมื่อไหร่มันก็จะแบบเหมือนหมาน้อยของซันนี่คอยแบบคอยเล่นคอยหยอกกันอะไรอย่างเงี้ยแหละแบบดูสภาพสิคือแบบน่ารักมากนะคะภาคนี้แต่ว่าในความที่เด็กๆ เจอเรื่องโชคดีใช่ปะแต่ว่าเนื้อชื่อเรื่องก็บอกแล้วว่าอยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้ายก็มาหาเด็กๆจนได้นะคะเพราะว่าอยู่ๆอ่ะผู้ช่วยของคุณลุงมอนตี้ที่ชื่อว่ากุสตาฟอ่ะก็ลาออกกระทันหันก่อนที่คุณลุงจะไปเปรูคุณลุงอ่ะก็เลยแบบต้องรับผู้ช่วยคนใหม่มาก็คือมีชื่อว่าสเตฟานโนให้มาช่วยงานแทนนะคะและนั่นอ่ะก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องความโชคร้ายในเรื่องนี้นะคะเพราะสเตฟานโนก็คือเขาโอลาฟที่ปลอมตัวมานะคะเด็กๆอ่ะมองออกตั้งแต่แรกแล้วก็พยายามบอกคุณลุงแต่ก็แบบไม่มีโอกาสอะเพราะว่าหลังจากที่เขาโอลาฟเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณลุงใช่ปะเขาก็พยายามขู่เด็กๆมาตลอดเลยว่าแบบห้ามบอกห้ามพูดห้ามปีปากอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก็เลยไม่มีโอกาสที่จะบอกคุณลุงว่าเนี่ยคือเขาโอลาฟนะอย่างเงี้ยเพราะแบบเขาโอลาฟจะถือแบบมีดอยู่ตลอดเวลาแบบพยายามเหมือนกับว่าจะแทงใครอยู่ตลอดเวลาเด็กๆก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบในที่สุดเรื่องโชคร้ายก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะคือในวันที่ทุกคนอ่ะกำลังจะออกเดินทางไปที่ประเทศเปรูนะคะเด็กๆก็พบคุณลุงมอนตี้เสียชีวิตอยู่ในห้องอสรพิษคือแบบ
หุ้ยเศร้าอ่ะเออแล้วก็แบบว่าร่างของคุณลุงอ่ะนอนตายอยู่ในห้องแล้วก็ที่ใต้ตามีจุดเล็กๆเหมือนกับโดนพิษงูแล้วเขาโอลาฟอ่ะก็แบบว่าเออหลังจากที่คุณลุงมาร์ตี้ตายนะก็พาเด็กๆออกจากบ้านทันทีแล้วเหมือนกับว่าจะแล้วพาตัวเด็กๆไปที่เปรูอะไรเงี้ยแต่ว่าแผนการของเขาลาบอ่ะก็แบบต้องยุติลงเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ผิดแผนขึ้นเพราะว่าเขาลาบอ่ะขับรถไปชนกับรถของมิสเตอร์โพที่มาเยี่ยมเด็กๆพอดีแล้วก็เรื่องความก็แตกว่าเออแบบเนี่ยคุณลุงมอนตี้ตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กๆก็พยายามบอกมิสเตอร์โพว่าเนี่ยคุณลุงมอนตี้ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะเขาไม่ได้ถูกงูพิษกัดมันคือการฆาตกรรมเขาลาบฆ่าคุณลุงมอนตี้อะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก็แบบคือมันอยู่ในความช็อกแล้วก็เศร้าด้วยแบบพยายามบอกแล้วมิสเตอร์โพก็ไม่เคยเชื่อเด็กๆอ่ะเนี่ยแล้วก็เด็กทั้งสามจึงวางแผนกันนะคะโดยให้ซันนี่อ่ะคานเข้าไปในกรงของงูพิษมรณะก็คืองูตัวเนี้ยแล้วก็ทําเหมือนกับว่าตกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีตัวเขาเนี่ยก็แบบเอะอะโวยวายทำให้แบบเหมือนกับเรียกร้องความสนใจนะตรงนี้ว่าเฮ้ยน้องผมกําลังจะถูกงูกัดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมิสเตอร์โพก็แบบเฮ้ยตกใจมากอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันนะคะไวโอเลตก็ใช้เวลานั้นหาหลักฐานเพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงนะคะแล้วก็หลักฐานทั้งหมดอะก็อยู่ในกระเป๋าของเขาโอลาฟนะคะไวโอเลตก็เลยสร้างกุญแจผีขึ้นมาอย่างเร่งด่วนแล้วก็ไปเปิดกระเป๋าของเขาลาฟออกในที่สุดนะคะแล้วก็หลักฐานทุกอย่างอะก็อยู่ในนั้นนะคะซึ่งก็แบบมีพิษงูได้ใช้ฆ่าคุณลุงมอนตี้ตั๋วเรือเดินทางของลุงมอนตี้แล้วก็แบบบัตรประจำตัวของลุงเองนะคะแล้วทุกคนก็เลยค้นพบว่าเขาลาฟอะตั้งใจจะปลอมตัวเป็นคุณลุงมอนตี้แล้วก็พาเด็กๆไปอยู่ที่เปรูนะคะแล้วแบบพอไวโอเลตอายุ18เขาจะได้ฮุบสมบัติอะไรอย่างเงี้ยพอแผนแตกนะคะเขาโอลาฟก็หนีไปเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งนะคะเพราะความฉลาดของเด็กๆนะคะก็ทําให้เด็กๆบุแลเอาตัวรอดได้อีกครั้งแล้วก็จบภาค2เอาไว้แค่นี้เลยนะคะภาคต่อไปก็คือภาค3ก็เด็กๆจะไปอยู่กับใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ติดตามได้ในภาคต่อไปค่ะบีบีก็จะมารีวิวให้รับชมเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เราพูดเรื่องเนื้อเรื่องย่อแบบสปอยแบบไม่สปอยอะไรกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาโชว์รูปวาดในเล่มให้ดูกันเหมือนเคยนะคะเพราะว่าเราก็ชอบรูปวาดมากๆนะคะภาคนี้ก็แบบก็จะเน้นอะไรแบบเป็นงูอย่างเงี้ยค่ะนี่ข้างในก็จะมีรูปวาดนะคะนี่ก็คือบ้านของคุณลุงมอนตี้นะคะเนี่ยก็จะมีแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าพุ่มไม้ใช่ป่ะที่ว่าตัดให้แบบเป็นรูปทรงให้เหมือนงูอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็มีรูปอันนี้คือเค้กมะพร้าวที่คุณลุงมอนตี้ทำให้เด็กๆคือแบบว่าคุณลุงใจดีมากแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบอบอุ่นมากอ่ะโอ้ยแบบตอนที่แบบคุณลุงตายนี่แบบเครียดมากนี่ค่ะนี่ก็คืองูพิษมรณะนะคะเนี่ยก็จะมีรูปวาดแบบสอดแทรกมาเรื่อยๆนี่รูปเขาลาฟที่ปลอมตัวเป็นสเตฟาโน่นะคะเนี่ยก็คือกระเป๋าที่มีล็อกของเขานี่แหละที่แบบไวโอเลตสามารถไขล็อกได้แล้วก็แบบทำให้ความจริงปรากฏนะเนี่ยก็มีรูปดวงตาเหมือนเดิมเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นปะคือเขาลาบอ่ะจะถือมีดแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อข่มขู่เด็กๆไม่ให้บอกความจริงแก่คุณลุงมอนตี้เนี่ยขนาดกินข้าวยังใช้มีดนี่กินอ่ะเออเด็กจะไปบอกได้ยังไงแล้วนี่เป็นรูปแบบซอมบี้ฤดูหนาวอะไรไม่รู้เหมือนกับว่าเป็นหนังที่แบบคุณลุงมอนตี้พาเด็กๆไปดูอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นรูปเรือที่แบบทุกคนเตรียมตัวจะไปเปรูกันอะด้วยเรือลำเนี้ยแต่ว่าในที่สุดก็ไม่ได้ไปนะคะเศร้าเนี่ยทุกคนเป็นรูปที่คุณลุงมอนตี้ตายก็คือตายแบบนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็แบบแน่นิ่งไปแล้วพอเขาลาบเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรสัญลักษณ์แบบลูกงูอะไรอย่างเงี้ยภาคนี้นะเนี่ยอันนี้เป็นรูปแบบลูกงูเหมือนกับว่าคือหลังจากที่คุณลุงมอนตี้ตายใช่ปะงูก็จะถูกแบบนำออกไปจากบ้านไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยคือแล้วเขาก็แบบว่าสัญลักษณ์เหมือนแบบดูดีแบบ
เป็นงูแบบเป็นเชือกรัดเนาะเหมือนกับว่างูพวกนี้จะไม่ได้แบบมีอิสระอีกแล้วนะอะไรเงี้ยโอ้แบบมันค่อนข้างสะเทือนใจนะแบบเด็กๆก็ร้องขอแบบว่าเนี่ยคือสมบัติของคุณลุงมอนตี้นะแบบถึงคุณลุงมอนตี้ตายแบบก็แบบไม่น่าจะเอาไปจากบ้านไม่น่าจะเอาแบบทุกสิ่งทุกอย่างของคุณลุงมอนตี้ไปอะแต่ทุกคนก็ขนออกไปอะเพราะว่าแบบอย่างงูก็ต้องแบบไปอยู่ที่ที่แบบต้องดูแลใช่ปะเพราะมันจะไม่มีใครดูแลแล้วไงบ้านหลังนี้เพราะเด็กๆบุญแรกก็ไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยเศร้ามากอันนี้เป็นรูปงูพิษมรณะนะคะที่แบบว่าตอนที่แบบซันนี่แกล้งอะไรเงี้ยแกล้งแบบถูกงูกัดอะไรเงี้ยเพื่อแบบถ่วงเวลาให้ไวโอเลตไปหาความจริงนะคะหาอะไรนะที่ว่าเปิดล็อกกระเป๋าเข้าลาฟนั่นแหละเนี่ยโคมไฟก็แบบเป็นรูปงูเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นงูงูทั้งนั้นเลยนะภาคนี้เนี่ยนะคะนี่ก็เป็นรูปแบบของที่อยู่ในกระเป๋าเขาลาฟที่แบบเป็นหลักฐานทุกอย่างเนี่ยยาพิษนั่นนู่นนี่อะไรที่เป็นหลักฐานทำให้แบบพิสูจน์ว่าเนี่ยคือเขาลาฟนะอย่างเงี้ยนี่ก็คือตอนที่เขาเอางูไปนะคะเก็บงูใส่กล่องแล้วก็ขนขึ้นรถไปเศร้ามากนี่นะคะนี่ก็คือรูปวาดทั้งหมดนี่เนี่ยปะเนี่ยขนไปแล้วขนไปที่แบบองค์กรสัตว์เลื้อยคลานอะไรสักอย่างนี่แหละเนี่ยก็ขนกันไปแล้วแบบโอ้ยเด็กๆก็เศร้ามากเพราะว่าแบบฉันจะได้เจองูตัวนี้อีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เนี่ยนี่แล้วก็ผู้วาดภาพประกอบเขาก็วาดไว้นี่ก็จบไปแล้วกับรูปวาดในเล่มนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นฉากที่เราชอบในเรื่องนี้นะคะก็ฉากที่เราชอบในเรื่องนี้ก็มีหลายฉากเลยนะคะอย่างเช่นฉากแรกเป็นฉากที่ที่เด็กๆอยู่กับคุณลุงมอนตี้ในห้องอสรพิษเป็นห้องที่แบบว่าเด็กๆมีความสุขมากๆเลยในห้องนั้นแล้วก็แบบในท้ายที่สุดก็เจอความเศร้าในนั้นด้วยก็คือตอนที่คุณลุงตายก็คือตายในห้องนั้นก็คือเป็นห้องที่มีทั้งความสุขแล้วก็ความเศร้าอ่ะแล้วแบบมันจะมีตอนที่แบบว่าเด็กๆตะโกนเรียกหาคุณลุงอ่ะแล้วแบบคุณลุงแบบไม่ขานรับแล้วอ่ะเพราะตายไปแล้วอ่ะคือแบบเศร้ามากคือร้องไห้แบบคือเขาก็เล่ามาตั้งแต่ภาคแรกตรงปกหลังที่มันเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยแล้วว่าคุณลุงมอนตี้ถูกฆาตกรรมก็รู้แล้วว่าตายแต่ว่าด้วยความที่เขาเล่าบอกมาก่อนแล้วว่าคุณลุงจะตายอ่ะเราก็คิดว่าเราอาจจะทำใจได้ระดับหนึ่งแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆอ่ะเอ้ยเราก็เศร้าเว้ยแล้วก็แบบไม่สามารถแบบคือมันทำใจไม่ได้คุณลุงดีเกินไปแล้วก็บอกคนดีๆไม่น่ามาตายแล้วเรื่องนี้คนดีตายเยอะมากบอกเลย13เล่มเนี่ยนะคนดีตายเยอะมากเพราะฉะนั้นแบบเราก็เลยแบบเฮ้ยอะไรวะอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยมันจะมีฉากที่แบบระเบียงทางเดินเงียบอย่างน่าประหลาดและว่างเปล่าเหมือนเบ้าตาของหัวกะโหลกคุณลุงมอนตี้คะไวโอเลตร้องเรียกเมื่อเดินไปสุดระเบียงแต่ไม่มีเสียงตอบนอกจากเสียงฝีเท้าเบาๆแล้วบ้านทั้งหลังก็เงียบอย่างน่ากลัวราวกับถูกทิ้งร้างมานานหลายปีลุงมอนตี้ครับเขาร้องเรียกตรงบันไดข้างล่างสุดแต่พวกเขาก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบมันค่อนข้างแบบโคตรหัวคือแบบว่าไม่อยากอ่านถึงตอนจุดนั้นเลยอะแบบโคตรมันแบบโอ๊ยเนี่ยเขาก็ใช้สำนวนที่แบบว่าทำให้เราหดหูตามแบบกลัวตามไม่อยากให้เกิดเรื่องเหมือนแบบทั้งที่รู้แล้วว่าลุงต้องตายแน่ๆแต่แบบก็อยากจะได้ยินเสียงลุงตอบรับมาว่ายังฉันยังไม่ตายนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้แกมันเศร้ามากเลยเนี่ยเสียงฝีเท้าของพวกเด็กๆก้องสะท้อนกับผนังที่มีแสงสลัวสลัวพวกเขาเดินเข้าไปจนสุดห้องซึ่งมีห้องสมุดของคุณลุงมอนตี้ถึงแม้ห้องมืดๆนั้นจะดูลึกลับและประหลาด
แต่ก็เป็นความลึกลับที่น่าสบายใจและเป็นความประหลาดที่ปลอดภัยเพราะเขาจำที่ลุงมอนตี้สัญญาได้ว่าถ้าพวกเขาให้เวลากับการเรียนรู้ข้อเท็จจริงห้องอสรพิษนี้ก็จะไม่มีอันตรายอะไรเลยแต่อย่างไรก็ตามทั้งคุณและผมก็จำได้ว่าคำสัญญาของคุณลุงมอนตี้เป็นเรื่องประชดประชันอย่างร้ายกาจเพราะตอนเนี้ยและตอนนี้ในห้องอสรพิษที่มีเพียงแสงไฟสลัวยามเช้าเรื่องนี้ก็กำลังเกิดขึ้นอย่างที่คาดไว้ก็คือแบบแค่อ่านตรงนี้ก็ไม่อยากอ่านต่อแล้วกลัวเนี่ยซึ่งในที่นี้หมายถึงในที่สุดเด็กๆบทแรกก็ได้ค้นพบมันเพียงแค่เด็กๆเดินไปถึงชั้นหนังสือทั้งสามคนก็เห็นเงาร่างใหญ่ๆนอนขดอยู่ที่มุมห่างออกไปคือแบบโอ้มึงไม่ได้นะเนี่ยเขาเปิดสวิตช์ไฟอ่านหนังสืออย่างตื่นตระหนกเพื่อให้มองเห็นชัดขึ้นร่างนั้นคือคุณลุงมอนตี้ปากของเขาอ้าอยู่เล็กน้อยเหมือนประหลาดใจดวงตาของคุณลุงมอนตี้เบิกกว้างแต่ดูเหมือนเขาจะมองไม่เห็นพวกเด็กๆเลยใบหน้าของลุงมอนตี้ซึ่งปกติจะเป็นสีแดงก็กลับซีดมากและที่ใต้ตาซ้ายก็มีรูเล็กๆของสองรูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของรอยเขี้ยวงูคือแบบเนี่ยแล้วตอนเนี้ยที่ว่าสูงก็คือตอนนี้จะพูดคำที่แบบไม่มีความหมายอยู่แล้วอะเนี่ยซันนี่ถามและดึงขากางเกงของคุณลุงมอนตี้แต่คุณลุงมอนตี้ไม่เคลื่อนไหวอย่างเงี้ยก็แบบมึงไม่ได้ไม่ได้คือมันเศร้ามากไม่โอเคแต่ว่ามันก็เป็นฉากที่แบบเราจะผ่านฉากนี้ไปละไม่งั้นเราจะร้องไห้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เศร้ามากคือแบบในความที่เด็กๆคิดว่าตัวเองจะได้บ้านที่สุขสบายแล้วก็แบบเต็มไปด้วยความรักแล้วอะก็ต้องสูญเสียมันไปอีกครั้งอะแล้วคุณลุงมอนตี้แบบไม่น่าตายเลยแม่คนดีอะเราไม่ได้อะจริงเสียใจคือคนเขียนจะบอกตลอดเลยว่าคุณจะหาเรื่องโชคดีในเรื่องนี้ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่อยากอ่านเรื่องเศร้าๆคุณก็ปิดหนังสือเล่มนี้ลงซ่าเลยแต่กูก็อ่านจนจบ คือคนก็เตือนว่าไม่ควรอ่านแต่เราก็อ่านอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่ควรอ่านนะมันควรอ่านแต่ว่าเราก็ต้องแบบยอมรับความเศร้าในหลายๆอย่างที่แบบมันอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องได้ให้ได้อะไรเงี้ยแต่พอเราอ่านจบ13 เล่มเราก็มองเห็นโลกใบนี้ชัดเจนขึ้นนะเพราะว่ามันมีอะไรที่ตลกหลายสอดแทรกเอาไว้เยอะแยะมากมายสะท้อนสังคมนั่นนู่นนี่คือสนุกอ่ะต่อไปเราจะมีฉากที่สองที่เราชอบนะคะฉากนี้เป็นฉากที่ซันนี่แกล้งเข้าไปในกรงของงูพิษมรณะเพื่อให้ทุกคนตกใจเพื่อให้ไวโอเลตไปจัดการเขาโอลาฟไปแบบหาหลักฐานอะไรเงี้ยแล้วคือตอนนี้มันตลกมากเนี่ยเขาเนี่ยในนี้ค่ะมาเร็วเร็วค่ะอะไรเงี้ยคือเรียกร้องความสนใจแบบงูพิษมรณะครับมันกำลังจะกัดซันนี่อะไรเงี้ยแล้วคืออีมิตโพตลกมากคือมิตโพแบบตกใจแล้วก็ลนลานมากเนี่ยเนี่ยเอบาแบบว่าตายแล้วเนี่ยตายจริงพระเจ้าช่วยพระลาช่วยอะไรแบบโน่นนี่อย่างเงี้ยอย่าขยับนะเนี่ยวิ่งหนีไปอย่าขยับนะข้างูสิบอกมันไม่เฉยเฉยเอาหานี่มันสิอย่าให้มันกระเทาะนะอะไรเงี้ยแบบลอกออกไปไอ้ตัวงูทั้งนี้งูเอ้ยงูเอ้ยอะไรเงี้ยแบบมันเป็นฉากที่ตลกมากคือแบบมันฮ่าแล้วก็เลยชอบฉากนี้นะคะคือแบบมิสเตอร์โพแบบโอ้โหสุดยอดมากต่อไปนะคะฉากสุดท้ายที่เราชอบในเรื่องนี้นะก็คือฉากที่เด็กๆทั้งสามต้องลางูพิษมรณะก็คือแบบนี่เห็นปะลาก่อนลาก่อนเนี่ยเด็กๆกำพร้าบดแลร้องบอกงูพิษมรณะที่กำลังถูกยกขึ้นใส่รถบรรทุกแล้วก่อนเด็กๆตะโกนถึงแง้งูพิษมรณะจะเป็นเพื่อนพิเศษของซันนี่แต่ไวโอเลตและเขาก็ยังร้องไห้ไปกับน้องสาวด้วยและเมื่องูพิษมรณะเงยหน้าขึ้นมามองเด็กๆทั้ง3คนพวกเขาก็เห็นว่ามันก็กำลังร้องไห้ด้วยเหมือนกันน้ำตาหยดเล็กๆเป็นประกายหยดลงมาจากตาสีเขียวของมันงูพิษมรณะก็ฉลาดมากด้วยเมื่อเด็กๆมองหน้ากันเด็กๆก็เห็นน้ำตาที่เป็นประกายของพวกเขาเองแบบร้องไห้อ่ะขนาดงูยังร้องไห้แล้วกูจะไม่ร้องไห้ได้ไงกูก็ร้องไห้ คือแบบมันเศร้าจริงๆทุกคนแบบโอ้ยกูยังร้องไห้อ่ะอย่างเงี้ย
คือมันซึ้งมากแล้วอยากจะบอกว่าเราจะเจองูพิษมรณะอีกครั้งนะคะงูพิษมรณะจะยังไม่หายไปแต่ว่าจะเจออีกครั้งแต่ในภาคไหนอะไรยังไงต้องคอยติดตามดูนะคะก็เป็นทั้ง3ฉากที่เราชอบนะคะสำหรับเรื่องนี้ตัวละครที่เราชอบนะคะก็คือซันนี่กับคุณลุงมอนตี้ซันนี่ก็คือยังชอบเหมือนเดิมก็คือน้องจะมีความแสบเล่นกับงูนั่นนู่นนี่เหมือนเดิมแล้วก็แบบจะมีคําสร้อยแบบพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าแปลออกมาแบบอย่าลืมหนูนะคะอะไรอย่างเงี้ยแบบจะมีความแบบความแสบในตัวแล้วก็คุณลุงมอนตี้คือแบบรักมากคือ13เล่มเนี้ยมันก็จะมีตัวละครดีๆเข้ามาแบบหลายตัวมากแต่ในความที่คุณลุงมอนตี้อ่ะเรารู้สึกผูกพันยังไงไม่รู้เรารู้สึกแล้วเราพันถ้าคือในซีรีส์อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะตอนคุณลุงมอนตี้ตายแล้วก็คือแบบไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าในหนังสือเรารู้สึกว่าคุณลุงมอนตี้แบบโคตรพ่ออ่ะโคตรพ่อที่ดีเราก็เลยแบบรู้สึกว่าคุณลุงมอนตี้ไม่ควรตายเลยวะอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในซีรีส์ในหนังสือเซตเนี้ยก็คือก็มีคนดีตายอีกเยอะก็เตรียมทิชชู่เอาไว้แล้วกันสำหรับแบบเวลาใครตายเราก็จะร้องไห้ถ้ามาอ่านนะอย่างถ้าแบบทุกคนฟังเราเล่าใช่ป่ะอาจจะแบบก็อาจจะไม่ได้เศร้าขนาดนั้นแต่ว่าถ้าอ่านเองมันจะเศร้ามากนะคะถ้าใครแบบไปหาอ่านก็แบบเตรียมกระดาษทิชชู่เอาไว้ นะคะตัวละครที่ชอบก็คือซันนี่กับลูมอนตี้นั่นแหละสำหรับภาคนี้นะส่วนหนังสือเล่มนี้ถ้าเป็นการให้คะแนนนะเราให้9/10เพราะว่าเกียดกันเล่าตอนตัวจบก่อนก็คืออย่างที่เราเล่าให้ทุกคนฟังใช่ปะมันจะเป็นการเล่าแบบเรียงตามลำดับเหตุการณ์ไปเรื่อยๆจนลูมอนตี้ตายจนอะไรนู่นนั่นนู่นนี่แต่ว่าในความเราอะเรารู้มาก่อนว่าคุณลูมอนตี้ตายเพราะว่าเขาเขียนไว้ปกหลังของภาคที่หนึ่งแล้วว่าคุณลูมอนตี้จะตายแบบผมจะต้องไปสืบหาอะไรไม่รู้แบบเกี่ยวกับการฆาตกรรมลูมอนตี้ขณะที่เด็กๆกับพาโบสแลยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นอะไรเงี้ยกูรู้แล้วว่าคุณลุงมอนตี้ตายเพราะฉะนั้นพอรู้ว่าคุณลุงมอนตี้ตายพอมาอ่านแล้วรู้ว่าคุณลุงมอนตี้ดีแค่ไหนมันก็เป็นการตอกย้ำว่าเราจะต้องเจ็บปวดมากเท่านั้นน่ะคือรักคุณลุงมากๆเท่าไหร่เราก็ต้องเจ็บปวดเมื่อคุณลุงตายมากเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ากูหักคะแนน หักคะแนน9/10เพราะว่าเอ้ยกูแบบคือจากที่เราแบบถ้าเล่าตามแบบเหตุการณ์พอคุณลุงมอนตี้จะตายเราจะตกใจใช่ปะเราจะแบบเฮ้ยคุณลุงอย่าตายนะเงี้ยแต่แบบอันนี้เรารู้ว่าคุณลุงตายมาก่อนแล้วเราก็แบบโคตรหน่วงอ่ะห่วงแต่คำแรกจนจบตั้งแต่คุณลุงเจอเด็กจนคุณลุงตายก็หน่วงอยู่อย่างเงี้ยนะก็เลยแบบรู้สึกว่าอ่านเล่มนี้แล้วแบบมันไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นเพราะมันแบบจะสุขก็สุขไม่สุดอยู่นั่นเองก็เลยตัดคะแนนนะคะแบบหน่วงไม่กล้ามีความสุขเลยสำหรับเรื่องนี้ก็สำหรับการรีวิวเล่มนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราเล่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแบบเท่าที่แบบอยากจะเล่าเท่าที่เราอยากจะระบายอยากบอกกับทุกๆคนค่ะแบบทุกหัวข้อแบบครบแล้วนะคะสำหรับใครที่ติดตามหนังสือเรื่องนี้ก็สามารถรับชมภาค3ได้ในคลิปหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวบีบีก็จะมารีวิวให้รับชมรับฟังในเร็วๆวันนี้นะคะก็จะหาเวลามารีวิวให้ได้เร็วๆนั่นแหละเพราะว่าสำหรับหนังสือเซตนี้คือดองมานานมากกว่าจะอ่านจบกว่าจะทำนั่นนู่นนี่กว่าจะไปดูซีรีส์จบอะไรแบบมันนานมากแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ควรจะดองแล้วแหละเราควรจะรีบๆเอาออกมารีวิวสักทีให้ครบทั้ง13เล่มแล้วเราจะได้แบบไปอ่านอะไรอย่างอื่นต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้มีความอยากอ่านอย่างอื่นต่อแล้วเราก็จะมารีวิวให้แบบครบตามที่เราสัญญากับทุกๆคนเอาไว้นะคะถ้าใครชื่นชอบก็ฝากติดตามคลิปของ BB ไปเรื่อยๆด้วยก็แล้วกันนะคะแบบ1วิวคือ1กำลังใจ1 Subscribe คือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็อย่างที่บอกอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรก็กดไปนะคะก็ถ้าใครชื่นชอบก็อยู่กับเราไปนานๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย